นายอนนิวัตรประทุมถิ่นหรือว่านาราเครฟกระเทยพร้อมด้วยนายเดชากิตติวิทยานันทนายความไปยื่นหนังสือนะคะต่อว่าที่ร้อยตรีธนกริจ,จิตอารีรัตเลขานุกการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อขอให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นคนกลางในการไก่เกลีย,ยขอพิพาทคืนเงินให้กับผู้เสียหายกล่องสุ่มและผู้เสียหายที่บินยังค้างชําระเพื่อเป็นการระงับข้อพิพาทก่อนฟ้องคดีคุณนาราเขายอมรับนะคะว่า เริ่มขายกล่องสุ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2565โดยขายกล่องสุ่มเนี่ยราคาตั้งแต่5,000บาทถึง250,000บาทค่ะจะมีการกำหนดระยะเวลาตั้งแต่1สัปดาห์ถึง1เดือนเพื่อให้แต่ละคนได้ลุ้นว่าแต่ละกล่องมีทองคำอยู่น้ำหนักเท่าไหร่ แต่พอถึงช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเริ่มมีคนซื้อที่เกิดปัญหาเรื่องของการจัดส่งของขาดสภาพคล่องไม่ได้ของตามความต้องการก็มีคนเสียหายประมาณ500คนหลังจากเกิดปัญหาก็พยายามเจรจาไกล่เกลี่ยแล้วก็ให้คืน กับผู้เสียหายมาโดยตลอดนะคะจนกระทั่งผู้เสียหายอีกประมาณ100คนคือคงเหลืออีกประมาณ12ล้านบาทนี่แหละค่ะแต่ตัวคุณนารายืนยันนะคะว่าจะจ่ายเงินคืนให้ทั้งหมดแต่ขอเวลาไปขายของเพื่อน,นําเงินมาใช้ให้กับผู้เสียหายคาดว่าจะสามารถนําเงินมาใช้คืนได้ในเดือนพฤษภาคมนี้ ซึ่งการที่มายื่นเรื่องเนี่ยไม่ได้จะต่อสู้คดีแต่เป็นการเจตนาว่าจะต้องการให้ผู้เสียหายและลูกค้ารู้ว่าตัวเองไม่หนีและยังคงพยายามที่จะหาเงินมาใช้หนี้ให้กับผู้เสียหายให้ครบทุกคนทุกบาทและทุกสตังค์ค่ะระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่10จนถึงวันที่เนี่ยสิเ็นี้ยเจวันเนี่ยหนูหาสามารถหาเงินมาใช้คนเป็นหลักล้านได้โดยที่ทรัพย์สินของตัวเองไม่ได้เหลือแล้ว แต่หนูสามารถใช้ในการขายของในแอปพลิเคชันทําทุกอย่างหนูยังสามารถทํามาได้จนถึงทุกวันนี้เลยหนูถึงบอกว่าอยากให้หนูเนี่ยได้ขอเวลาสักนิดหนึ่งเพื่อใช้นี้ทุกทุกคนให้หมดเลยและในส่วนของเรื่องคริปโตหรือว่าในเรื่องการโอนเงินต่างประเทศเนี่ยหนูขอยืนยันตรงนี้ว่าไม่มีทางสิ้น ว่าที่ร้อยตรีนธนกฤตก็บอกนะคะว่าจากนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่จะมีการนัดคู่กรณีมาทําบันทึกข้อตกลงชดใช้ค่าเสียหายค่ะหากว่ามีการผิดสัญญาก็จะต้องถูกดําเนินคดีตามกฎหมายส่วนผู้เสียหายรายใดที่ต้องการจะฟ้องร้องดําเนินคดีอาญาถ้าต้องการดําเนินคดีก็สามารถทําได้ตามปกติค่ะ